สวัสดีค่ะครัวพี่พิไลนะคะวันนี้ก็เมนูวายอีกแล้วนะคะเราจะทำวายมิกเบอร์รี่นะคะส่วนผสมก็จะมีนี่เลยค่ะเราใช้เป็นตัวอันนี้อะไรนะเนี่ยเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะเป็นแบบแช่แข็งนะคะ1ถุงมีแคนเบอร์รี่นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะรวมกันเนี่ยค่ะประมาณ2กิโลนะคะสามอย่างรวมกันค่ะก็แล้วแต่ชอบอะไรมากอะไรน้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะน้ำตาลทราย3กิโลค่ะแล้วก็ยีสต์นะคะเหมือนตัวเดิมเลยแล้วก็น้ำประมาณ 18-19 ลิตรนะคะต่อน้ำตาลทราย3กิโลแล้วก็น้ำผลไม้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เอาผลไม้เราเนี่ยไปปั่นละเอียดนะคะแล้วก็เอามาต้มในหม้อน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราเอาน้ำผลไม้ของเราไปปั่นแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นแคนเบอร์รี่นะคะเนี่ยค่ะสีสดๆแบบนี้เลยแดงสดสวยแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้แคนเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ3อย่างค่ะเป็นน้ำมิกเบอร์รี่นะคะที่เราจะเอามาทำวายวันนี้พอน้ำเดือดนะคะได้ที่เราก็จะใส่น้ำผลไม้ของเราลงไปเลยลงไปเลยเราไปปั่นเพื่อให้เขาละลายได้ง่ายนะคะให้เขาออกสีสวยค่ะก็จะใส่ไปจนหมดเลยนะคะแล้วก็ต้มพอเดือดจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลลงไปสีสวยเลยค่ะค่ะอันนี้คือวายที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามากรองกากออกแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำการฆ่าเชื้อก่อนนะคะโดยการต้มในน้ำร้อนนะคะที่เดือดจัดๆนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะพวกกระบวยพวกตัวกรองหรือว่าอุปกรณ์ภาชนะอื่นๆที่ใช้ใส่ก็ต้องล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะแม้กระทั่งผ้าขาวบางนะคะเราก็ต้องเอาไปต้มในน้ำร้อนเหมือนกันค่ะแล้วก็ถึงจะใช้ได้นะคะกรองตะกอนออกก่อนนะคะกากผลไม้ออกให้หมดเลยค่ะก่อนที่จะทำก่อนที่จะใช้จะหมักขั้นตอนต่อไปอะค่ะหลังจากที่เราพักวายมิกเบอร์รี่ของเรานะคะน้ำมิกเบอร์รี่นะคะที่เราทำเอาไว้นะคะจนส่วนผสมให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงนะคะให้มือสัมผัสได้ค่ะพออุ่นๆนะคะเราก็จะมาใส่ยีสต์เหมือนเดิมเลยค่ะเปิดสำลีออกปึ๊บแบบนี้แล้วก็ใส่ยีสต์ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะอย่าลืมเอาช้อนไปฆ่าเชื้อก่อนนะคะโดยการลวกน้ำร้อนนะคะแล้วก็ตะเกียบลวกน้ำร้อนด้วยนะคะใส่ลงไปเลยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็เทลงไปแบบนี้จากนั้นก็ใช้ตะเกียบที่เราฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะคนโอเคเราก็จะเอาสำลีปิดไว้เหมือนเดิมค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทิ้งไว้2สัปดาห์นะคะเราก็จะมาเปิดก็จะได้วายจริงๆนะคะวายที่ยีสต์กินน้ำตาลเสร็จหมดแล้วนะคะมันก็จะมีรสชาติเหมือนวายที่จะจืดหน่อยสำหรับคนที่อยากให้มีรสหวานนะคะอาจจะทิ้งไว้แค่1สัปดาห์เนี่ยค่ะมันก็จะมีรสหวานนิดๆนะคะก็แล้วแต่ชอบนะชอบใครที่ไม่ชอบให้มีรสหวานเลยก็จะทิ้งไว้นานหน่อยนะคะตามชอบได้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวายมิกเบอร์รี่ของเรานะคะถ้าชอบก็ลองไปทำดูเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวพี่ๆแล้วด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ